ูปถ่ายว่ามีพลังมากจริงนะคือแบบมันแบบการสื่อสารด้วยวิชวลคิวที่มันแบบข้ามผ่านเรื่องกำแพงภาษาอะไรไปเลยเราดูลูกเรารู้สึกก่อนที่จะคิดถึงแบบเรื่องต่างๆในสามผมว่านะมันสื่อสารมากกว่าแค่ให้อินฟอร์เมชันแต่แบบมันไปทัชในอิโมชันอลเลเวลได้ชื่อชินครับศิรชัยอรุณติชัยเป็นช่างภาพสารคดีช่างภาพข่าวพอดูสารคดีก็คือตั้งแต่เด็กเลยก็คือสนใจเรื่องของทะเลเรื่องของธรรมชาติวิทยาศาสตร์ไดโนเสาร์เรื่องอะไรพวกนี้มันก็ปกติของเด็กนะผมว่าการที่จะสนใจเรื่องเหล่านี้เมื่อก่อนมันก็เวลาไปพวกซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรพวกนี้ไปตลาดก็มันก็เห็นนะคือพวกฉลามหรือกระเบนซึ่งเป็นสัตว์ที่เราชอบไงแล้วอยากดูมันเรื่อยๆก็ไปซื้อให้เขาซื้อมาเก็บไว้ในช่องฟรีสครับก็ว่างๆก็หยิบมานั่งดูบางทีก็หยิบใส่ถุงไปโรงเรียนพวกนี้ให้เพื่อนๆดูมันเจ๋งอ่ะเราก็อยากให้คนอื่นเห็นตอนแรกผมเรียนเป็นไบโอเมดิคอลไซเอนซ์ก็วิทยาศาสตร์การแพทย์แต่ว่าพอไม่ได้มาดำน้ำในไทยอะไรพวกนี้ครับเรารู้สึกว่าแบบเราอยากอยู่กับพวกสิ่งแวดล้อมอยู่กับธรรมชาติผมก็เปลี่ยนการเรียนมาไปเรียนเรื่องประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมไปเลยตอนเพิ่งเรียนจบครับไปทำงานอยู่ที่เกาะเต่าทำงานเรื่องอนุรักษ์แนวปะการังกับกลุ่มชุมชนผมก็ตอนนั้นก็คือซื้อกล้องไปด้วยอยากถ่ายรูปให้เพื่อนๆได้เห็นแหละว่างานที่เราทำอะไรพวกนี้แบบเราทำอะไรบ้างพอมันได้ถ่ายบ่อยมัน experience ก็เก็บมามันก็เริ่มสนุกกันไปมากขึ้นนะฮะก็เริ่มส่งแข่งผมไปได้รางวัลหนึ่งมาของทาง National Geographic อันนี้ฉบับภาษาไทยผมส่งภาพงานอนุรักษ์ทางทะเลของเกาะเต่าไปแข่งได้เข้าไปเป็น finalist ครับแล้วก็คุยๆกันกับพวก editor เราทำอะไรอยู่ก็ผมทำปอโทอยู่เรื่องศึกษาเรื่องปลาฉลามในอันดามันอย่างเงี้ยก็เฮ้ยเรื่องน่าสนใจดีไปลองถ่ายมาเป็นสารคดีดูดิจนสุดท้ายคือแบบถ่ายมาปีกว่ามันก็ออกมาเป็นแบบสารคดีเรื่องแรกให้ National Geographicตีพิมพ์ปุ๊บผมก็ได้ทุนจากทางองค์กรชื่อ Save Our Seas Foundation เป็นองค์กรที่ให้เงินซัพพอร์ตเรื่องการศึกษาฉลามกระเบนอยู่ทั่วโลกเขาก็แบบให้ส่งผมไปทำ assignment ต่อเลยในทุนของ Save Our Seas ก็ไปถ่ายงานอยู่ที่แลบปลาฉลามที่บาฮามาสอยู่ประมาณเดือนหนึ่งก็นั่นแหละครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่แบบมันเริ่มไปทางอาชีพนะที่ใช้เวลาเตรียมวางแผนนานก็น่าจะเป็นรูปใบนี้ครับที่ไปเกาะอยู่5รอบเพื่อให้ได้รูปใบนี้จริงรูปนี้นี่แบบโชคดีมากที่ได้ครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่มีแสงไปลงปะการังพวกนี้ภาพมันก็จะไม่ได้มิติการส่องแสงใส่ปะการังคือผมเตรียมไฟฉายไปไฟฉายผมแรงเกินไปสุดท้ายแสงบนปะการังนี่เกิดจากใช้นาฬิกาสมาร์ทวอชของผู้ช่วยเปิดไฟเบาๆแล้วระบายแสงจากข้างบนถ่ายไปประมาณ 2-300 รูปได้รูปเดียวที่แสงทุกอย่างโอเคโชคดีมากไม่งั้นแบบโอ้โหเศร้าอะแรกที่ผมขึ้นเรือประมงพันนิดครับนั่นคือเป็นงานที่แบบถ่ายข้ามคืนเลยเพราะว่าเวลาเขาจับปลาเขาจะเอาเรือเปิดไฟล่อปลาใช่ไหมครับและอวนล้อมคือการวางอวนพื้นที่ใหญ่มากเป็นสนามฟุตบอลเลยแล้วก็ลูดข้างล่างแล้วลากขึ้นมาทั้งหมดคือนั้นลาก3ครั้ง2ครั้งแรกผมก็ถ่ายตอนพอเอาปลาขึ้นมาก็ไม่ได้คิดรู้สึกอะไรมากครั้งที่3คือเป็นตอนเช้ามืดแดดเริ่มมาผมก็โดดลงไปในน้ำถ่ายแล้วแบบเห็นปริมาณปลาเป็นหมื่นตัวพร้อมปลามันเยอะเวลาโดนอวนลากขึ้นมาใช่ไหมฮะข้างบนปลามันหนักที่หนักก็กดทับตัวข้างล่างลงมามันก็แบบเห็นว่าโดนบี้ทะลุลงมาผ่านตาตาข่ายอ่ะแบบเป็นหมอกเลือดหมอกไส้นะมันก็แบบเป็นภาพที่แบบเราไม่เคยคิดจะได้เห็นนะก็มาเรียบนะครับก็ composition มันชัดเจนอ่านทำความเข้าใจง่าย subject คือพยูนมาเรียบที่มันน่ารักท่าทางของคนแล้วผมมองว่าเป็นเรื่องของแบบโทนของภาพด้วยเพราะมันเกิดในตอนที่แบบมันเกิดในน้ำขุ่นทำให้คอนทราสต์ภาพมันต่ำมันดูซอฟต์มันดูละมุนมันเลยผมว่าปัจจัยต่างๆเหล่านี้รวมถึง expression หน้าตาของมาเรียมด้วยมันทำให้แบบภาพนี้มันแบบมันป๊อปอะครับมันเซฟง่ายแล้วแบบมันดูแล้วแบบมันฟีลกู๊ดพอโควิดมาประเด็นสิ่งแวดล้อมจากพวกองค์กรอะไรต่างๆที่จ้างเราเลยปกติอะหายหมดเลยไม่มีงานสิ่งแวดล้อมผมถ่ายเลยซึ่งเป็นงานหลักผมว่าโอเคช่วยเพื่อนถ่ายไปเก็บข้อมูลม็อบก็เริ่มถ่ายเสร็จได้อะไรค่าตัวบ้างแต่สุดท้ายคือก็ถูกรีครูทไปสำนักข่าวเอดิเตอร์ของทางเก็ตตี้เขาเห็นรูปที่ผมถ่าย
โควิดในไทยแล้วเขาก็ติดต่อมาแล้วก็รีคูดเข้าทีมเข้าไปจากนั้นมาคือก็เริ่มถ่ายไปเรื่อยถ้าหากว่างานไม่โตเท่าตอนนี้ผมว่าคงไม่ได้มีงานเป็นอาชีพได้อยู่ดีผมก็คงรักการถ่ายรูปผมสนุกกับมันมากในการเล่าเรื่องในภาพถ่ายแต่ก็คือถ้าหากว่างานมันไม่ได้ถูกรับไม่ได้มีงานจ้างไม่ได้แบบมีที่ไหนตีพิมพ์ก็คงเรียกว่าเป็นโปรเฟชชั่นอลไม่ได้ก็คือมันก็ไม่พอในการเลี้ยงชีพอยู่ดีก็ต้องทำอย่างอื่นเป็นอาชีพหลักแทนแต่ก็ถ่ายรูปต่อไปคือผมว่าจุดแข็งของคนรุ่นใหม่ตอนนี้คือเรื่องของข้อมูลพวกเขาได้ข้อมูลที่มันถูกใช้เวลาสร้างมาจากคนรุ่นก่อนมาเยอะซึ่งเขาสามารถพลิกอัพตอนนี้และสามารถสานต่อพวกนั้นได้เร็วซึ่งข้อมูลมันหาง่ายมากตอนนี้แต่จุดที่ต้องกังวลคือการที่ข้อมูลมันมีง่ายมันมีเยอะหาง่ายเราจะเลือกข้อมูลยังไงว่าอันไหนมันดีอันไหนไม่ดีคืออันนี้โหก็คือประสบการณ์การที่แบบใช้เวลากับประเด็นเหล่านั้นมานานพอจนที่รู้ว่าคืออันไหนข้อมูลดีที่เราควรเอามาใช้การที่จะทำสิ่งที่เราชอบจริงๆอ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าหากคุณชอบที่จะทำงานอะไรบางอย่างแล้วมันตลาดมันต้องการเยอะถ้าสังคมมารองรับเยอะคุณอาจจะแฮปปี้ก็ได้จบมาชอบนั่งเทรดชอบเฮ้ยตั้งแต่ตอนนี้คุณอยากเล่นคริปโตโอเคไปเล่นมันก็อาจจะไปได้ดีก็ได้ใช่ป่ะล่ะผมว่าก็อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ลองทำสิ่งที่ตัวเองชอบนะแล้วผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนจริงๆว่าได้ทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำThe Paul perspective of new generations.